ท้ายจุดสุดท้ายที่เราดำเมื่อวานนะครับถึงจุดที่คาดว่าเด็กจะไปจุดที่คาดว่าเด็กอยู่บริเวณนั้นต้องใช้เวลาเข้าค้นหาประมาณเท่าไหร่คิดว่าน่าจะจากสามแยกนะครับบริเวณปากถ้ำไปยังจุดนั้นก็น่าจะประมาณ2 ชั่วโมงเพราะว่าจากดูจากสถานที่เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะห่างจากปากถ้ำประมาณ2 กิโลเมตรในระยะทาง2 กิโลเมตรนี้ก็จะต้องดำน้ำเข้าไปลอดปากถ้ำเป็นช่วงๆครับครับแล้วจากการที่หน่วยซิลได้เข้าไปในพื้นที่ก่อนหน้านี้ครับประสานในการเข้าค้นหาที่มีอะไรบ้างครับก็ตอนที่ได้เคยชี้แจงมาแล้วนะครับว่าอุปสรรคเข้าไปข้างในคือความมืดแล้วก็น้ำระดับน้ำที่มันเต็มจนถึงระดับเพดานถ้ำทำให้เราไม่สามารถมีช่องที่จะโผล่ขึ้นมาได้การเดินทางเข้าไปต้องดำน้ำเข้าไปตลอดระยะทางซึ่งมันมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าคุณอากาศมันก็จะตัดในเรื่องของเวลาในการดำน้ำครับเมื่อต้นเราได้มีการแบ่งชุดกำลังออกเป็นชุดเข้าค้นหาวันนี้ก็จะเข้าทำงานเนื่องจากว่าเราทราบแล้วว่าจุดที่เด็กน่าจะอยู่บริเวณจากชุดจำนวนนายเข้าไปเป็นทีมใหญ่เข้าไปเลยครับแล้วก็เราจะไม่มีการส่งแล้วก็ทยอยออกตัดเทียมแต่ว่าจะส่งเข้าไปทีมใหญ่แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนถึงจุดที่คาดว่าจะอยู่จุดที่เด็กจะอยู่นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเด็กสามารถหลบอยู่ได้จากการให้ข่าวสารของผู้ที่เคยเข้าไปในถ้ำแจ้งว่าจุดนี้เป็นเนินที่น้ำไม่สามารถขึ้นตัวได้เจาะเกาะขึ้นมาครับแบบนี้ครับครับขออนุญาตครับผ่านครับเอาได้ตรงนี้ครับเดี๋ยวครับฝากมาที่ถือได้ไหมได้ไหมครับครับทุกท่านครับวันนี้เป้าหมายของงานของเฉพาะหน่วยซีลเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเข้าไปถึงไหนยังไงบ้างครับเป้าหมายวันนี้นะครับหลังจากที่มีการประชุมหารือกันเมื่อคืนโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ถือมาที่จะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทำการสูบน้ำจากบริเวณปากถ้ำเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำที่มันลดลงแล้วก็เป้าหมายของเราถ้าสามารถสูบน้ำออกมาเพื่อที่ให้เรามีพื้นที่ทำงานได้มากขึ้นเนี่ยวันนี้เราจะพยายามเข้าให้ถึงจุดที่คาดว่าเด็กจะอยู่ครับห่างจากจุดสุดท้ายเมื่อวานที่เราเข้าถึงสุดท้ายเนี่ยอีกไกลไหมครับผู้การครับถ้าดูในแผนที่น่าจะไม่เกิน500 เมตรครับถ้า500 เมตรนี่คือถ้าสภาพน้ำยังท่วมถ้ำอยู่ก็คือเป็นการดำน้ำระยะ500 เมตรครับแสดงว่าการจากจุดสามแยกที่ปากถ้ำบุญเข้าไปเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงนะครับครับแสดงว่าการสูบน้ำอะค่ะผู้การก็คือเรายังบอกไม่ได้ว่าระดับน้ำในถ้ำลดลงหรือเปล่าถูกไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมีการเข้าประชุมนะครับว่าสถานการณ์น้ำในถ้ำเป็นยังไงบ้างจะมีการสูบน้ำแต่ก็คือกำลังของเราก็ต้องเข้าไปดำเนินการก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะช่วงนี้จะขนอุปกรณ์ทั้งหมดไปในพื้นที่ที่เข้าไปได้ใกล้มากที่สุดครับถ้าประเมินแล้วสถานการณ์น้ำมันสามารถทำงานได้ก็จะทำเลยถ้าจุดเป้าหมายในวันนี้มันคือจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชตรงนั้นหรือเปล่าถ้าดูในแผนที่เนี่ยน่าจะถัดจากพัทยาบีชไปนะครับเพราะว่าพัทยาบีชเนี่ยจากจุดที่มีคนที่เคยสำรวจชี้ข้อมูลเนี่ยเป็นจุดที่เราเข้าไปถึงเกือบถึงเมื่อวานนี้แล้วซึ่งน้ำก็ยังท่วมอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นหลังจากพัทยาบีชไปน่าจะมีเนินที่สูงกว่าเป็นพื้นที่คาดว่าเป็นพื้นที่ขนาดประมาณเท่าไหร่คะเด็กๆตีดูได้พื้นที่ตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรที่จะอยู่กันได้ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าหลังจากการที่เข้าไปแล้วมันเจออุปสรรคต่างๆมากมายตอนนี้หน่วยซีเองเราได้มีการปรับแผนว่าวางแผนในการดำเนินการอะไรไหมคะสำหรับวันนี้ก็ในการปรับแผนเนี่ยเราจะปรับเฉพาะในเรื่องของกำลังคนที่เราจะอุปกรณ์ทั้งหมดไปในคราวเดียวแล้วเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีการ
ย้อนเปลี่ยนชุดคือทั้งชุดทั้งหมดนี้จะเข้าไปแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยจนถึงที่มาวันนี้ใช้ทั้งหมดกี่นายนะตอนนี้วันนี้เราจะเข้าไปประมาณทีมประมาณ8นายครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนของทีมที่อยู่ข้างนอกที่จะส่งครับจากประสบการณ์เมื่อวานเนี่ยคือเราแจ้งทางทีมว่าไงครับหมายถึงว่าแจ้งเตือนว่าให้ระวังอะไรบ้างครับท่านวันนี้เราเป็นการทำงานของเราเป็นเราปฏิบัติอยู่แล้วครับการทำงานในที่มืดและการดำน้ำในเรื่องความปลอดภัยครับเพราะนั้นการดำน้ำในแต่ระยะจะต้องมีเชือกต่อระยะเชือกที่ชีวิตซึ่งเมื่อเป็นอุปกรณ์ก็สามารถที่จะช่วยได้ตรงนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของอินทกรณ์ที่ว่ามันอาจจะมาครอบคลุมในเรื่องช่องทางต่างๆวันนี้เราโอเคเพราะตรงนี้ยังไงก็คงจะต้องมีคนคอยตามไปสำรวจอยู่เป็นระยะเพราะว่าอุปกรณ์นั้นถ้ามันติดแล้วก็มันอาจจะเป็นการติดทั้งหมดค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ของทางผู้บังคับการหน่วยซิลชุดปฏิบัติการที่นี่ในคณะวะอีกอนันต์ค่ะซึ่งก็ได้เปิดเผยแผนของการปฏิบัติการในวันนี้เริ่มต้นก็คือก็จะมีการดำให้หน่วยซิลนะคะไปที่ภายในถ้ำซึ่งจะเป็นจุดที่ห่างจากจุดเดิมที่เข้าไปเมื่อวานออกไปนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางผู้บังคับการหน่วยซิลชุดปฏิบัติการที่นี่ค่ะก็ได้เข้าไปที่จะไปในห้องประชุมหารือซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่นี่นะคะขณะที่บรรยากาศรอบๆค่ะก็เจ้าหน้าที่สนับสนุนจากทุกหน่วยนะคะที่มารอพร้อมสนับสนุนการค้นหาเด็กๆในครั้งนี้นะคะถ้าภาพที่เห็นอยู่นะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องที่ทางหน่วยต่างๆได้ใช้ประชุมหารือกันนะคะเพื่อที่จะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในวันนี้ค่ะด้านนี้นะคะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นกำลังที่จะพร้อมสนับสนุนซึ่งเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะคะจากที่ทางผู้บังคับการหน่วยซิลที่ปฏิบัติที่นี่ค่ะก็บอกว่าหน่วยซิลจะเป็นหน่วยหลักเช่นเดิมนะคะในการเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนหน่วยอื่นๆค่ะก็จะเป็นหน่วยที่จะสนับสนุนนะคะสนับสนุนการทำงานของหน่วยซิลค่ะซึ่งจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนะคะที่บอกว่ามีในเรื่องของการพยายามที่จะสูบน้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองน้ำพุนะคะซึ่งบอกว่าอยู่ด้านล่างของพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะพร่องน้ำภายในอ่างเก็บน้ำให้น้ำภายในถ้ำไหลลงสู่อ่างนั่นเองซึ่งณตอนนี้ค่ะก็ต้องรอนะคะว่าเมื่อหน่วยซิลเข้าไปแล้วจะประเมินสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำภายในถ้ำว่าจะสามารถเข้าไปด้านในมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่พื้นที่รอบๆของหน่วยศูนย์บัญชาการชั่วคราวที่นี่นะคะก็พบว่ามีการจัดระเบียบค่ะของพื้นที่เพื่อที่จะให้การเข้ามาของหน่วยต่างๆนะคะเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะทราบว่าทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะมีการมาติดตั้งเสาสัญญาณให้นะคะในเบื้องต้นซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างสัญญาณโทรศัพท์ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองดูไปที่บริเวณทางเข้าถ้ำนะคะว่าจะสามารถถ่ายทอดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นหรือไม่นะคะเต็นท์นี้ค่ะก็คือเป็นทุกคนแม้ว่าจะรอกันนานนะคะค่ะคุณป้าเดี๋ยวนี้นะมีหน่วยงานตีว่าแอบอ้างว่าคือปีเขาต้องการสตังค์13คนที่ครับเดือดร้อนเรื่องการเงินหลังท้องแล้วคือโอนเงินเข้าบัญชีของนี่แต่ปีเขาไม่ได้เดือดร้อนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนหมายถึงว่าครอบครัว
ม่ใช่มีคนอ้างญี่ปุ่นนู่นราคาโทรมาเนี่ยโทรศัพท์เอาไว้ไหนคุณพี่มีพวกหน้าแชทอะไรอย่างงี้มั้ยคะมีพูดหน้าแชทหนูขอถ่ายหนูขอถ่ายไปหน่อยขอหน้าปีวานก่อนน้ำจอยอันอีกก่อนเดี๋ยวเขาจะจวยปีวานนะคะเนี่ยต้องลงแรงกี่บอกกันล่ะบอกละบอกกันละถ้ามีสำคัญอย่างก็ขอเดี๋ยวหนูเรียกเดี๋ยวหนูเรียกนักข่าวมาให้ครับมันไม่ได้เพราะว่าได้ไม่ต้องการตังค์เนาะต้องการกำเตะของกำลังใจค่ะค่ะทางนี้เขาก็ช่วยเหลือใช่ใช่ที่ว่าเขาไปเอาเฟซเราไปแอบอ้างอะค่ะค่ะเราไปแอบอ้างเอาหน้าเฟซอะมันได้ไหมนี่ครับมันไม่ใช่อ่ะเนาะโดนมา3ลายกี่ลายราคานี่เราต้องเข้าที่ไหนส่วนตัวมั้ยครับยังไงครับอันไหนที่ว่าเขาเหมือนกับแชทไปขอยืมเงินนะคะแชทเขาแชทไปใช่ไหมบิ๊กเขาแชทไปที่เพื่อนหนูนะครับก็ให้เพื่อนหนูส่งมาให้เหรอเปิดหน้าแชทอะค่ะเพราะว่าเราเปิดตรงไหนครับเราจับนะครับจับให้ตรงขอโทษนะคะมันจะมีไหมมันต้องการลูกผมแม่เดี๋ยวตายเหนื่อยงงนี่นะนอนที่คนมาบอกโทษมาถามก็ตายเนาะน้องจอยก็เดี๋ยวนะพี่เพราะว่าอยากรู้ว่าเขาใช้วิธีไหนเพราะว่ามันต้องมีแชทมันไปมันเอาคนหน้าจอนี้ไปแล้วแบบแคปหน้าจอแล้วแบบไปมันต้องมีครับวิธีของมันผมไม่รู้อ่ะการโกงเขาขออนุญาตเข้าหน้าทำลายนะคะมันเข้าไม่ได้น้องเนี่ยเดี๋ยวมันกระปนกับไปแพ้จอการโดนมันเนี่ยโดมันไม่เจอคุณพี่มันคือหนูอยากรู้ว่าเขาแชทไปหรือเขาโทรไปทำวิธีไหนเพราะว่าถ้าแชทไปมันก็ต้องมีถ้ามันโทรไปที่คนไหนเฟซคนที่โทรมาเมื่อกี้น้องอังอ่ะเอาน้องอังก็ได้น้องจอยก็ได้เอาที่ใกล้ๆน้องอังปีบีปีลอยอ่ะโดนมดอ่ะอ๋อแต่ว่าน้องอังอ่ะแสดงว่าเขาแฮกจากมันแฮกอ่ะมันต้องให้คนที่โดนนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้พี่ดีกว่าคุยกับน้องจอยเลยบอกอีกรอยน้องอังอ่ะน้องอังก็ได้แล้วน้องอังอ่ะของน้องอังดีกว่าน้องอังอ่ะแคปหน้าจอมาแอบอ้างเองเกณฑ์แต่ของจะมีคนจะเล่นห้องมีดับได้โอ้เขาโทรมาถามก่อนเขาโทรมาถามก่อนแล้วก็จะโอนแล้วอ่ะก็ไอ้น้องแม่อยู่ญี่ปุ่นก็จะโอนแล้วอ่ะ5,000 บาทแล้ว5,000แล้ว100 คนได้แล้วเดี๋ยวคุณพี่ให้คนที่โดนนะคะเขาส่งมาเดี๋ยวหนูไปตามพวกนักข่าวมานะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะทางญาติๆของน้องๆค่ะก็ถูกบุคคลไม่หวังดีนะคะที่อาศัยช่วงเวลานี้นี่ใช่ไหมที่เขาส่งมาให้พี่ตอนนี้อืมใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวหนูไปเรียกมาสัมภาษณ์คุณพี่แล้วคุณพี่เล่าให้ฟังนะคะโอเคครับค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นญาติของหนึ่งในน้องๆ13คนที่หายเข้าไปภายในถ้ำซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะมีบุคคลที่ไม่หวังดีได้มีการแฮ็กเฟซบุ๊กนะคะของคุณแม่ของน้องเพื่อที่จะไปหลอกให้มีการโอนเงินมาช่วยเหลือนะคะแต่ทางญาติๆก็ยืนยันว่าณตอนนี้ทุกหน่วยงานได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ต้องการขอรับบริจาคค่ะพี่ตามญาติเขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าเขาโดนแฮ็กเฟซโดนแอบอ้างไปของรับเงินบริจาคเขาจะให้สื่อช่วยกันหน่อยมามานะคะก็เป็นทางเข้าไปภายในถ้ำนะคะซึ่งทางหน่วยงานหลักค่ะก็นั่นก็คือหน่วยซิลเตรียมที่จะเข้าไปภายในแล้วนะคะอ
พี่โอหนูเองหนูอยู่ตรงเต็นท์ญาติพี่โอมาตรงเต็นท์ญาติดิเขามีเรื่องไอ้นี่เขาโดนปลอมเฟซเรื่องให้ขอช่วยประชาสัมพันธ์ใช่ๆๆโอเคแป๊บนึงนะพี่หนูช่วยบอกแป๊บแป๊บนึงตอนนี้สัญญาณก็ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นนะคะเดี๋ยวไปตามก่อนให้มาตามช่องอื่นหน่อยเขาทำไมผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็โดนหน่วยซิลลงแล้วหรอใช่โอเคโอเคครูพี่โอหน่วยซิลลงยังอ่ะไปแล้วไหมหน่วยซิลหน่วยซิลลงยังเมื่อกี้เห็นผู้การเดินมาอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมบอกเขาไปเก็บภาพตอนหน่อยคือลงหางแล้วเดี๋ยวเข้ามาทำได้ไหมข้างในถ้ำเลยค่ะมาถ้ำเลยเหรอไปเก็บก่อนเพราะว่ากว่าเขาจะออกมาแบบเน้นๆมากคุณพี่คะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเก็บภาพเจ้าหน้าที่ลงก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูออกมาหาทิ้งความเข้าไปแล้วที่ไปเก็บภาพนี้ก่อนสภาพของที่นี่ก็ยังคงเละเหมือนเดิมนะคะเพราะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยระวังเด้อตอนนี้สัญญาณยังพอที่จะใช้งานได้นะคะนี่กำลังเดินเข้าไปภายในถ้ำนะคะ
ำไมกลับเป็นดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง